ตอนนี้หนึ่งสายจากทางบ้านดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะดิฉันดวงกมลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงกมลค่ะทานยาฮอร์โมนอยู่กับทาไอฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะค่ะแล้วก็จะมีผลอะไรไหมจะทำให้สามีเบื่อไหมคะเพราะว่าเป็นลูกแห้งมาตั้งแต่สาวอะค่ะอายุเท่าไหร่นะคะ55ปีค่ะ55ปีขณะนี้ดิฉันหมดเมนไปแล้ว1ปีนะคะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะอยู่ดีๆเมนก็กลับมาไปตรวจแพทย์บอกว่าเป็นฮอร์โมนสวิงอะค่ะแล้วก็เลยจะเรียนถามว่าพอเสร็จแล้วในสามีจะเป็นยังไงบ้างไหมคะณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยวัย55ใช่ไหมคะหมดประจำเดือนเป็น1ปีนะคะเราต้องมาดูว่าถ้าคุณภาพชีวิตของเราในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์เพศอย่างเดียวนะคะอารมณ์อย่างร้อนวูบวาบหงุดหงิดหลงลืมเหงื่อกลางคืนสะบัดร้อนสะบัดหนาวบางคนอาจจะซึมเศร้าเนี่ยถ้าเรามีปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะเราต้องกลับมาดูอีกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของกระดูกบางหรือเปล่าเพราะผู้หญิงวัยทองจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางด้วยนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาในเรื่องของวัยทองนะคะเป็นยารับประทานนะคะยารับประทานเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดเลยคุณดวงกมลมันมีตั้งแต่ชนิดที่ว่ามีผลทำให้มีเลือดออกคล้ายประจำเดือนเวลาที่เราหมดยาบางชนิดเนี่ยไม่มีส่งผลไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเลือดออกหลังหมดยาเพราะฉะนั้นการเลือกชนิดของยาเนี่ยเพื่อทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องปรึกษาแพทย์ว่าดิฉันเนี่ยมีปัญหาเรื่องว่ารับประทานยาแล้วเลือดมันออกดิฉันไม่ชอบหรืออะไรยังไงเนี่ยอยากจะได้ยาชนิดที่ว่ารับประทานแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเลือดออกคุณหมอก็จะได้ใช้ได้เลือกชนิดของยาขนาดของยาได้ถูกต้องกรณีที่ช่องคลอดแห้งหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยในการชูรักตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ยาเฉพาะที่ไม่ว่าจะเป็นยาทาหรือยาเหน็บช่องคลอดซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรับประทานก็สามารถที่จะมาใช้ได้แต่ว่าในเรื่องของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยช่องคลอดมันจะแห้งถ้าเราใช้เจลสูตรน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุของเราเหมือนกันมันเป็นการดูแลที่ปลายเหตุเฉพาะที่เฉพาะครั้งในกรณีที่เราไม่อยากจะใช้ฮอร์โมนแต่เราก็ต้องกลับมาดูในรายละเอียดของเราแล้วว่าในรายละเอียดของเราเนี่ยเราจำเป็นไหมตอนนี้อาจจะเครียดด้วยนะฮะสภาพจิตใจอาจจะไม่พร้อมก็เลยทำให้มันเกิดอาการแห้งด้วยอะไรด้วยก็มีอาจจะหลายอย่างอะค่ะบางทีผู้หญิงเราเนี่ยคุณภูมิว่าพอเราเข้าสู่วัยที่เราหมดประจำเดือนเนี่ยเราไม่ต้องการเลยที่จะให้เกิดแบบนั้นอะแต่มันอารมณ์มันมาเองถูกไหมฮะโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดหรือว่าจะทำอย่างไรดีอะไรคุณผู้ชายก็ต้องเข้าใจคุณผู้หญิงด้วยนะคะเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องอย่างนี้หรอกอยากให้ความสุขกับแฟนของตัวเองกับสามีของตัวเองเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอแล้วก็ชอบรายการนะคะเพราะว่ามันมีความรู้ดีซึ่งเป็นความรู้ที่บางครั้งเนี่ยไปพูดหรือไปปรึกษาใครแล้วมันดูไม่ดังควรหรือบางคนเขามองเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอะค่ะแต่จริงๆแล้วดวงกมลถือว่ามีคุณค่านะคะแล้วก็ได้รับความรู้มากขอบคุณรายการขอบคุณคุณโน้ตด้วยขอบคุณต้องขอบคุณคุณดวงกมลมากๆด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ